ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้มาโปรโมตและพรีเซนต์ลิปตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้จริงๆที่นู่นแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจมากก็เลยสามารถแบบพูดได้ทุกอย่างเลยว่าตัวนี้ดียังไงแล้วถ้าเราที่ทานที่ต้องใช้เบอร์อะไรนิชามันเพิ่งมีหลายเบอร์หลายจุดจริงๆนิชาลองใช้ไปหลายเฉดเราก็ชอบทุกเฉดเพราะว่าด้วยความที่โอเคอาจจะชอบเนื้ออยู่แล้วที่เป็นเนื้อแมทแต่ว่าเบาปากไม่ต้องทาเยอะจนมันหนาเติบแล้วมันก็ไม่แครกด้วยค่ะคือชอบเนื้อเป็นทุนเดิมแล้วพอมาลองสีอ่ะมันก็เลยรู้สึกแฮปปี้ที่จะใช้ทุกสีด้วยเพราะว่าแบบพอเนื้อมันดีอะเนาะก็แต่วันนี้ที่ใช้คือสี115กับ105ค่ะเพราะมันสามารถไปเล่นกันได้เล่นกันได้ค่ะคือใครอยากเล่นสนุกแบบไหนคือเล่นได้หมดเลยเพราะว่าใช้ง่ายค่ะแล้วก็เบาด้วยอยากสีเองชอบที่สุดใช่แต่ว่าเข้ากับตัวเองที่สุดนะเบอร์นี้เบอร์นี้สามารถเป็นเอฟวีดีลุคของนิชาได้เลยไหมครับเป็นได้ค่ะในทุกโอกาสสามารถในทุกโอกาสค่ะแต่คือนิชาเป็นคนแบบชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นอันที่ชอบที่สุดแต่ว่าก็ไม่ตายตัวค่ะเพราะว่าสีเนี้ยใช้ตอนที่เดินรันเวย์ที่โน่นด้วยเออแล้วรันเวย์ที่โน่นสุดปังมากขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างกับงานแคทวอล์กที่โน่นสนุกค่ะคือรู้สึกดีใจมากๆที่แบบลอเรียลเขาให้โอกาสได้ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เอนจอยมากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งตรงหน้าแล้วประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเตรียมตัวไปเยอะไหมครับค่ะเตรียมตัวไปเยอะไหมเตรียมตัวเยอะค่ะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้แน่นไว้ก่อนความตื่นเต้นหน้าเวทีมันยิ่งกว่าไหมเพราะบรรยากาศด้วยเอาจริงๆค่อนข้างเป็นความสนุกมากกว่าเหมือนแบบว่าตอนแรกเราตื่นเต้นแต่พอเราไปเจอเวทีจริงๆไปเจอทีมงานไปเจอผู้คนไปเจอสปอคเพอร์ซันคนอื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนเขามีความแบบชิลแล้วก็น่ารักมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่อายุเยอะอายุน้อยคือทุกคนแบบพร้อมที่จะเอนจอยไปด้วยกันบนเวทีนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราก็แค่สนุกกับทุกอย่างเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะก่อนที่เราจะไปครับเป็นอย่างที่คิดไว้แล้วก็เกินคาดด้วยดีมากก็เดินขอบคุณค่ะก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆที่ได้ทำเดินเข้าไปอยู่จ้ะค่ะเดินที่เราเดินนึกอะไรอยู่ก็ดูชั้นสี่แต่แบบก็เอนจอยค่ะคือจริงๆไม่ได้คิดอะไรในหัวเยอะขนาดนั้นก็แบบเอนจอยกับผู้คนข้างๆแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นการซ้อมเดินอะไรอย่างนี้มั้ยคะไม่ได้ซ้อมเดินค่ะเพราะว่าคือลอเรียลเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาเดินเป็นแคทเทิร์นเขาต้องการให้ทุกคน represent ตัวเองเดินให้เป็นตัวเองเอนจอยแบบของตัวเองมั่นใจในแบบของตัวเองใช่ไหมอินเนอร์ของเราล้วนๆเลยใช่ค่ะก็อินเนอร์เป็นยังไงก็ออกไปแบบนั้นเลยแบบสื่อนอกตื่นเต้นไหมคะนิชาแบบว่ากล้องมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนเดินออกไปตอนนั้นคือมันกล้องเบลอไปหมดเลยค่ะเราเอนจอยกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าหุ้ยกล้องเยอะอะไรมันลืมไปหมดแล้วพี่ตันเป็นยังไงบ้างทันไหมคะนิชาดิสเวย์อย่างเงี้ยค่ะนึกว่าชอบอ่ะไม่ๆคือเราก็มันลันไปตามคิวมันก็ไม่ได้แบบก็อยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปอะไรก็ค่ะก็นันเบมันอยู่ใต้หอยเพื่อนใช่ค่ะที่แกความอลังการหอยเพื่อนแล้วก็นันเบอยู่ใต้นั้นด้วยความรู้สึกเป็นเวทีที่สวยมากแล้วก็แบบเรามองไปก็คือหอไอเฟลเลยเป็นวิวที่ดีมากๆค่ะมีมุมรับกล้อง180องศาครับผมว่าก็แค่แบบได้ต่อยอดไปครั้งเดียวได้ต่อยอดงานเราอะไรอย่างเงี้ยต่อยอดงานไหมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสนุกมากและพร้อมมากค่ะงานระดับอินเตอร์เราแบบเราอยากจะให้มันมีเข้ามาเยอะๆนะก็อยากค่ะคือการได้ไปเจอโลกที่กว้างขึ้นมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่อยากลุยอยากลองอะไรที่มันเป็นประสบการณ์เปิดประสบการณ์เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พร้อมรับทุกอย่างจากสเต็ปการย่างก้าวของพิชาในวงการแฟชั่นมันเริ่มแบบว่ามันใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆพิชาก็สนุกมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความที่แบบเอ้ยเราต้องหาความเป็นตัวเองให้เจอแล้วพอมันเจอแล้วมันเลยรู้สึกว่าเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยพี่พิชาอยากทำอะไรในต่างประเทศบ้างนอกจากการเป็นแบบจริงๆก็ได้หมดเลยเพราะว่าชอบอะค่ะชอบอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเลยก็พร้อมอยู่แล้วนิชาเกี่ยวงานอินเตอร์จากที่นู่นมาที่นี่บ้างไหมคะหรือว่ามีใครติดต่องานเพิ่มเติมในส่วนของนิชา
ติดต่อได้ติดต่อได้ค่ะคือจริงๆก็มีเรื่อยๆแต่ว่าก็ค่ะกับลอรีออลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบภูมิใจที่จะร่วมงานด้วยหลายคนอยากจะไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้นตัวเอกพิชัยเองมองว่าถ้าเกิดได้โอกาสในการทำงานในต่างประเทศมากขึ้นมันจะช่วยเติมเต็มนะการรับแรงยังไงบ้างครับโอ้คำถามนางงามยากด้วยทดสอบคือต้องบอกว่าในสายอาชีพของนิชาการแสดงเป็นสิ่งที่นิชารักมากๆถ้ามีโอกาสได้ต่อยอดในต่างประเทศจะเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านแฟชั่นเราก็พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างใช่เพราะเราเอนจอยกับทุกอย่างที่เราเลือกที่จะทำเราแบบถ้ามันต่อยอดได้ไปเรื่อยๆเราก็จะสนุกกับมันได้ตอบแบบงงวะลาไปเลยลูกนี้พี่น้องอีกยังครับลูกนี้เหรอลูกมาจากที่ฝากพี่มาลีที่มาลีเห็นแล้วเขาว่าไงบ้างเขาเป็นของพี่น้องว่าไงบ้างก็หนูก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าพอเขาเห็นเขาก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวนิชาจังเลยมันยิ่งมั่นใจขึ้นไหมมันแบบเหมือนกดล้อความรู้สึกแบบกดดันเลยคือหนูไม่ได้กดดันอยู่แล้วค่ะคือหนูมองเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราได้ไปนะเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากมาเสียเวลากับการกดดันตัวเองหนูอยากให้เวลากับการเอนจอยประสบการณ์ตรงหน้าการเจอสิ่งใหม่ๆตรงหน้ามากกว่าเลยไม่ได้มาแบบกดดันตัวเองแต่รู้สึกคุณโอก็ให้กำลังใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราใช่รู้สึก แต่ว่าจริงๆก็ทุกคนแหละเพราะว่าวันก่อนที่จะไปเดินแม่ก็โทรมาเพื่อนที่อยู่ที่ไทยก็ทักไปคือทุกคนแบบสู้ๆนะเอาให้มันสุดไปเลยอะไรโทรมาแบบเรียลไทม์ไหมคะเพราะว่าที่แบบเสร็จแล้วก็โทรมาเลยไหมหรือว่ายังไงก็น่าคือเหมือนเวลามันคาบเกี่ยวกันน่าจะเป็นอีกวันนึงแต่เราบอกให้เขาติดตามอยู่แล้วด้วยไหมหรือว่าเขาแบบนี่เองไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็แบบขอกำลังใจหน่อยอะไรนะคะคำชมแบบจะปากพี่โน่มีอิมแพคกับตัวเราขนาดไหนนิชาเนี่ยทำเวลาจะเขาถามนางงามอีกแล้วก็จริงๆทุกๆคำชมอิมแพคกับหนูมากๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจากพี่โน่จากครอบครัวหรือว่าพี่ๆทีมรอยัลที่ไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าคนมีความสุขที่ได้เห็นเราอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะเป็นความรู้สึกที่เราแอปพรีเชทอยู่แล้วสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่โน่จะทวีคูณไปเป็น 100% ครับแม่ก็ทวีคูณต่อกับคุณโน่ทุกวันมันต้องมีอะไรต้องปรับจูนหรือว่าชีวิตมันก็ปรับจูนไปเรื่อยๆล่ะค่ะต้องอินโฟไว้ไปตามสถานการณ์ต่างๆเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นอันนี้พี่บอกว่าแฟนตี้ดีบอกว่าไม่เคยมองใครหล่อจากพี่โน่เป็นยังไงคะมันก็คือเขาหมายถึงว่ามันก็หมายความอย่างนั้นแหละเนาะก็ค่ะพูดเต็มไปเดี๋ยวซีว่ามันพูดว่าอะไรนะครับก็หล่อจริงก็หล่อจริงก็หล่อจริงๆแต่ว่ามีคนที่แพ้หรอคะก็กงยูเฉยๆค่ะแพ้แค่กงยูคนเดียวเลยกงยูหนูขอให้กงยูไว้คนหนึ่งแล้วกันแล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเราเขารู้อยู่แล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตามนิสัยไม่เขารู้อยู่แล้วว่าหนูชอบกงยูที่สุดไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาหล่อแล้วคิดว่าเขารู้ไหมว่าเขาหล่อเขาก็แบบโอ๊ยพูดไรเนี่ยอะไรตอนนี้ซามีกับพี่โน่อย่างเดียวเลยตอนนี้หนูก็เห็นทุกคนนะเห็นหน้าใครครับหน้าอีกแล้วเราเคยชมเขาก่อนหน้าไหมว่าพี่โน่เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดชมค่ะชมค่ะหนูว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะคะในแต่ละวันเขาเขินไหมเวลาชมเขาก่อนหน้าเนี่ยก็เขินแล้วค่ะเขาก็จะแบบโอ๊ยพูดไรเนี่ยอะไรเวลาชมนี่มันก็โมเมนต์ไหนอะคะโมเมนต์แบบพิเศษหรือว่าไม่ต้องพิเศษก็ชมได้ไม่ต้องก็ได้ค่ะชมกันไปบ่อยอยู่แล้วนั่งทานข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจังได้เลยไม่ใช่ไม่รู้แต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูได้รับการชื่นชมหรือว่าแบบ
เวลาใครประทับใจแล้วเดินมาบอกเราเราก็แฮปปี้อ่ะมันก็เป็นกำลังใจหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็อยากทำแต่หนูก็ไม่ได้ทำกับแค่พี่โน่นะแบบกับแม่กับอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแม่ทำอันนี้ได้โอ้แม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องชมอยู่หรือเราทั้งคู่เป็นสายอวยแฟนอยู่แล้วค่ะก็ไม่อวยนะก็อวยบ่อยก็ไปตามความเป็นจริงอวยค่ะถ้ามีโอกาสได้ซบที่เรียกระหว่างซบพี่โน่กับซบกงอยู่เรื่องซบไทยครับแดกเลยคำถามนางงามเลือกมาเลยต้องเลือกแล้วต้องเลือกแบบสมมติว่าวันนี้เดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยโอกาสได้ซบมีโอกาสได้ซบจริงๆมีโอกาสได้ซบเพราะกงอยู่แล้วมันค่ะไม่พันหัวเข่าไม่ใช่ไม่ถามเราไว้ว่าหัวเข่าโอ้ไม่ไม่คือที่ซบกงอยู่เพราะว่าไม่น่าจะใช่ทุกวันที่เราจะได้เจอเขาเรามีเหตุผลมันคนละส่วนกันแต่ว่าพี่โน่มีโอกาสได้ซบทุกวันเหรอคะมันก็ไม่ต้องซบทุกวันเลยสบผมเข้าไปแล้วดิสบผมอยากลาบตาดิอยากลาบอ๋ออกอยู่อกซ้ายอกขวาพี่โน่อกซ้ายอีกป่ะถ้าอยู่ตรงกลางเลยก็โอเคอะไรก็ได้เอ๊ะอันนี้หนูดูกลายเป็นแบบแฟนคลับนัมเบอร์วันของโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ